วัสดียามบ่ายครับอะไรเดย์ EP นี้มาพร้อมกับความฟินก็เพราะที่นี่ฟินแคมป์เริ่มฟินตั้งแต่ได้ยินชื่อแล้วล่ะครับครั้งแรกที่เห็นแคมป์ใจผมนี่เรื่องกางเต็นท์เอาไว้ก่อนแล้วกันขอเดินชมวิวให้ทั่วก่อนดีกว่าของเขาดีจริงๆครับเอาละครับได้เวลาเพิ่มระดับความฟินกันแล้วไปชมจุดกลางเต็นท์กันเลยดีกว่าจุดนี้แหละครับที่ผมเลือกจะกางเต็นท์รับความฟินในทริปนี้ไม่รู้ว่ามีผู้ชมท่านไหนเป็นเหมือนกับผมบ้างไหมครับตอนอยู่สถานที่จริงเราเห็นด้วยตาตัวเองก็ว่าสวยมากแล้วนะแต่พอมาดูในคลิปที่ถ่ายไว้โอ้โหฟินกว่าเดิมอีกครับแคมป์นี้ตั้งอยู่บนเนินเขาลูกหนึ่งเลยนะครับมีทั้งลานสนามหญ้าลานหินกรวดแล้วก็ลานดินกระจายเป็นขั้นบันไดล้อมรอบเนินเอาไว้เลยบริเวณที่ผมเลือกนี้เป็นลานหญ้าที่อยู่บนสุดแล้วก็มีพื้นที่ลานกว้างที่สุดในแคมป์นี้เลยนะครับตัวผมเองเป็นคนที่ชอบเดินทางเที่ยวป่าเที่ยวเขาและก็มีความเชื่อว่าที่ไหนเราไปอยู่แล้วมีความสุขตรงนั้นแหละคือที่ของเราทุกครั้งที่จะไปแคมป์ก่อนออกเดินทางผมก็จะแอบลุ้นทุกครั้งว่าจุดหมายปลายทางนั้นจะใช่ที่ของเราหรือเปล่าสำหรับแคมป์นี้แน่นอนครับมันคือที่ของผมอย่างไม่ต้องสงสัยสวัสดียามค่ำครับคืนนี้ทั้งลานมีผมนอนอยู่เต็นท์เดียวแต่ไม่เป็นไรครับไฟฟ้าแสงสว่างของแคมป์เนี้ยมีเพียงพอให้อุ่นใจได้จุดพ่งไฟก็มีนะครับ
แต่ว่าค่อนข้างห่างกันอยู่สักหน่อยเตรียมสายไฟยาวๆไว้ก็ดีครับมาครับผมจะพาไปดูห้องน้ำตรงโซนที่ผมพักกันดีกว่าห้องน้ำตรงจุดนี้มี4ห้องครับแยกชาย2หญิง2ตกแต่งในแบบกลมกลืนกับธรรมชาติแต่ตอนกลางคืนไม่น่ากลัวนะครับไฟสว่างมากๆช่วงเวลาผ่อนคลายที่สุดของการออกแคมป์ก็คงจะเป็นตอนนี้แหละครับลมโชยเบาๆเสียงธรรมชาติรอบตัวกิจกรรมเล็กๆน้อยๆหน้าเต็นท์ถ้าใครที่ชอบแนวนี้มันก็จะฟินๆหน่อยละครับถึงเวลาพักผ่อนแล้วครับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับเมื่อวานนี้ผมได้พาไปดูรอบแคมป์ไปแล้วเดี๋ยววันเนี้ยผมจะพาไปดูมุมพักผ่อนชิลๆของแคมป์นี้กันบ้างตามผมมาเลยครับ
ได้เวลาอาหารเช้าแล้วครับทริปนี้เมนูง่ายๆหมูทอดกับผักสลัดอร่อยได้ไม่ง้อมาม่าครับอิ่มแล้วก็ได้เวลาเก็บร้างทำความสะอาดนะครับสำหรับใครที่มาวันเสาร์อาทิตย์ก็ใช้บริการจุดล้างจานที่ตรงคาเฟ่ได้เลยแต่ว่าถ้ามาวันธรรมดาแบบผมเนี่ยไม่มีน้ำให้ใช้นะครับต้องเดินไปจุดล้างตรงห้องน้ำเลยก็คงจะฟินกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทริปนี้ได้เวลากลับบ้านแล้วถ้ายังไงเจอกันใหม่ EP หน้าคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ